ก็มาพบกับดร.รัติการยุทธศิลป์นะคะซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์ต่างๆเรามาเสนออะไรบ้างคะชีวพันธุ์ของเราในกลุ่มของชีวพันธุ์นะคะในส่วนของสูโอ3ค่ะที่จะมาให้ผู้ที่สนใจนะคะแต่เขามาดูก็จะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เป็นชีวพันธุ์สำหรับกลุ่มโรคนะคะแล้วอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นชีวพันธุ์สำหรับกลุ่มแมลงค่ะตัวชีวพันธุ์สำหรับกลุ่มโรคก็จะมีเชื้อราไทโพเดอร์มานะคะซึ่งตัวนี้2ข้อ 3เราก็สามารถผลิตให้ได้นะคะก็คือมันติดต่อก็จะนำมาไปใช้ได้เลยนะคะตัวของเชื้อสดไทโพเดอร์มานะคะส่วนตัวนึงก็จะเป็นในกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสนะคะสำหรับที่จะใช้ควบคุมโรคนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สามารถเอาไปใช้ได้ก็จะเป็นชีวพันธุ์ที่เป็นแบบพร้อมใช้ก็จะมีอยู่3เบอร์นะคะใช่ค่ะจะมีอยู่3เบอร์นะคะเป็นบาซิลัสแบคทีเรียคือเราจะเรียกสั้นๆว่า BA ก็จะมีเบอร์20กับเบอร์33ตัวนี้จะใช้สำหรับแอนติบอดีของนิกค่ะค่ะอีกตัวนึงจะเป็น BS 20W1ตัวนี้จะใช้สำหรับพวกใบจุดตระกูลกระหล่ำโดยเฉพาะใบจุดของคะน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็น BOA4 ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว BS ที่เราจะใช้สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวในตระกูลมะเขือแล้วก็พวกขิงข่านะคะแต่ตัวนี้ก็คือส่วนของสปพ.3ยังต้องนำจากส่วนกลางอยู่นะคะก็คือต้องติดต่อจากส่วนกลางเพื่อที่จะเอามาให้เกษตรกรเราใช้ค่ะเรายังขยายเองไม่ได้นะคะตัวนี้แต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัยที่ทำเองก็คือจะมีตัว BS19W6 ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนวิจัยที่เราจะเอามาใช้ทดควบคุมโรคแอนแทงโนดของพริกนะคะค่ะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นชีวพันธุ์สำหรับควบคุมแมลงนะคะที่จะให้ดูตัวแรกก็จะเป็นไวรัส NPV นะคะตัวนี้ข้อดีของเขาคือค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงกับตัวแมลงซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3เบอร์นะคะค่ะเขาจะเป็นแมลงกลุ่มกระทู้ถัดจอสมอฝ้ายใช่ไหมค่ะมีสมอฝ้ายแล้วกระทู้หอมจุดที่เราต้องรู้ก่อนก็คือศัตรูอะไรที่ลงกับแปลงของเราเราต้องรู้จักตัวหนอนก่อนนะคะเราถึงจะใช้ไวรัส NPV ต้องรู้จักสังเกตชนิดของหนอนที่อยู่ในแปลงเราด้วยว่ามันเป็นหนอนเพราะว่าชีวพันธุ์นี้มีความเจาะจงใช่ค่ะเจาะจงสูงมากค่ะ1ชนิดของ NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้1ตัวค่ะก็คือจะมีต้องนี้ต้องมีความรู้เรื่องของสัตว์ศัตรูด้วยใช่ใช่ค่ะมันมี3เบอร์ด้วยกันตัวต่อมานะคะก็จะเป็นแบคทีเรียนะคะแบคทีเรีย BT นะคะอย่าจำสลับนะคะถ้า BS สำหรับควบคุมโรคแต่ถ้า BT ต้องเป็นแมลงนะคะก็จะเป็นกลุ่มหนอนผีเสื้ออันนี้จะไม่เจาะจงนะคะก็คือสามารถคุมนอนของผีเสื้อได้ทุกชนิดค่ะตัวนี้ค่ะนอนผีเสื้อหลายชนิดใช่ไหมใช่ค่ะก็ได้ทั้งหมดกระทู้ผักสมอฝ้ายก็ได้ใยผักก็ได้นะคะใยผักก็ได้ผีเสื้อสีขาวก็ได้นอนคืบกระหล่ำก็ได้ได้อันนี้ได้หลายตัวค่อนข้างจะมีจะใช้ได้กว้างจะไม่เฉพาะเจาะจงค่ะตัวนี้ต่อไปจะเป็นตัวของก็จะเป็นตัวของเชื้อราบิวเวอเรียเป็นกลุ่มขาวบิวเวอเรียใช่ไหมคะจะเรียกว่าราขาวนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับควบคุมแมลงนะคะของเราผลิตได้นะคะสปพ.3อันนี้เราค่ะสามารถแจกจ่ายได้ใช่ไหมคะเราแจกจ่ายในรูปของเป็นตัวเชื้อสดหรือว่าอ๋อแจกจ่ายในรูปเชื้อสดที่เราผลิตในเขาต้องให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเกษตรกรต้องรวมตัวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไปติดต่อก่อนแล้วก็วางแผนต้องวางแผนในการผลิตใช้เวลาประมาณ 7-10 วันเราถึงจะให้ได้นี่ก็คือเราก็ในนี้จะมีเชื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่คะตัวเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่กำลังเขาจะเรียกว่าความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นอยู่ที่10กำลัง8-9เวลาเราเอาไปใช้นะคะเวลาเราละลายน้ำเสร็จแล้วความเข้มข้นของเชื้อต้องอยู่ที่ประมาณ10กำลัง8-9อันนี้ก็มีความใช้ได้หลายตัวเหมือนกันใช่ไหมคะกับพี่อ่อนค่ะที่ได้ทดสอบแล้วพี่อ่อนจะได้คนได้ผลดีใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วกลุ่มพวกลายแดงหรือบีขาวบีขาวกำลังจะทดสอบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คือแนะนำเลยกับพี่อ่อนพี่อ่อนนี่จะได้ผลดีได้ผลดีค่ะตัวนี้ของโซพอ3เราจะผลิตได้นะคะสำหรับตัวสุดท้ายของเราที่นำเสนอวันนี้นะคะเมฆของเราจะเป็นกับจับแมลงซึ่งในส่วนของของกลุ่มเราจะมีอยู่อันนี้ก็แจกจ่ายได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่2แบบแบบที่เราเรียกว่าเป็นผงพร้อมใช้แล้วก็อีกแบบก็คือแบบหัวเชื้อจะต้องเอาไปทำเองตัวกลุ่มก็จะต่างกันนะคะต้องเอาไปขยายเองใช่ถ้าแบบเป็นผงหนึ่งกระป๋องอ่ะ200 บาท
ีแบบนี้ใช่ไหมค่ะความแค่เขาเรียกว่าจำนวนตัวต่อหนึ่งกระป๋องอะค่ะประมาณ50 ล้านตัว50 ล้านตัว200 บาทใช้ได้กี่ไร่คะ200 บาทใส่น้ำ20 ลิตรค่ะพ่นได้กี่ไร่คะประมาณก็ขึ้นจำนวนไร่นี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่พื้นที่ที่เราขายก็คือเราจะผสมน้ำในกระป๋องอ่ะ20 ลิตรแล้วก็ต้องเน้นพ่นตอนเย็นหรือราดดินลงตอนเย็นค่ะแล้วก็ดินต้องชื้นก่อนเราถึงใช้นะคะเงื่อนไขก็คือดินต้องมีความชื้นเพราะว่าพวกนี้เขาจะอ่อนไหวกับโรครังสี UV ต่างๆของแสงแดดค่ะชีวภาพทุกตัวจะเน้นตอนเย็นทุกตัวนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราสามารถผลิตให้ได้นะคะ SO3 ก็จะเป็นในรูปของเขาเรียกว่าเชื้อสดค่ะก็คือเราจะมีหัวเชื้อที่อยู่ในรูปของเกลือและน้ำแล้วเราก็จะมาขยายในรูปของอาหารที่เราจะเลี้ยงในมันจะเป็นอาหารที่เป็นส่วนผสมระหว่างน้ำมันหมูกับไข่แล้วก็จะเลี้ยงในรูปของฟองน้ำค่ะตัวนี้เราสามารถผลิตให้ได้ค่ะก็ไปใช้ได้แล้วก็พระเอกเลยนะคะที่เราจะให้ควบคุมก็คือนอนผักค่ะนอนก็ได้นอนใช้พักได้ค่ะนอนกระทู้ได้ค่ะข้อดีของการที่เราใช้ชีวภัณฑ์ต่างๆที่เราอยากจะแนะนำให้ชาวบ้านมาใช้คืออะไรคะที่เราเลยก็คือดีกับตัวเรามันไม่มีสารตกค้างทั้งผู้ผลิตเองทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยแวดล้อมด้วยค่ะอันนี้คือข้อดีเลยค่ะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของต้องรู้จักวิธีการใช้รู้จักศัตรูพืชแล้วก็ต้องใช้ให้เหมาะสมมันมีเงื่อนไขแล้วแบบถ้าเอาไปใช้ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องดูว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็จะค่อนข้างมีข้อจำกัดอาจจะต่างกว่าสารจากสารเคมีซึ่งสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมมาสอบถามเราได้ข้อ3ได้ค่ะในส่วนของกลุ่มวิชาการค่ะก็จะให้คำแนะนำและความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมได้ขอบคุณดร.ติ๋มมากนะคะขอบคุณค่ะ